วางแผนสร้างครอบครัวไว้กับตูมตามยุทธนาและก็แฟนสาวที่ชื่ออาหลีนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยแอบมั่นหมายจะสร้างเรือนหอกันแล้วหรือเปล่านะครับต้องบอกว่านักแสดงหน้าหล่ออย่างตูมตามยุทธนาเนี่ยได้เดินทางมาเปิดตัวภาพยนตร์ครับเรื่องแถวตรงแสบอีหลีได้เผยกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้คือมั่นหมายสร้างความมั่นใจให้กับน้องอาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องงานอะไรก็ตามตอนนี้กําลังสร้างครอบครัวกําลังอยากจะทําให้ครอบครัวและก็เรือนหอที่เขาฝังฝันไว้เนี่ยให้มันเป็นจริงครับแล้วก็ถามนะฮะทีมข่าวถามว่าเรือนหออยู่แถวไหนและตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วตูมตามบอกว่าคงอยู่แถวนครนายกนะฮะแค่3ถึง4ไร่เองเป็นการเรียกว่าร่วมกันสร้างนะเพราะว่าอยากจะให้การแต่งงานจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะมีขึ้นอยู่แล้วแหละแต่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยพร้อมไปกว่านี้โอเคลองฟังเสียงคุณตูมตามเลยครับเราคือน้องจริงๆน้องเป็นกำลังหลักเลยครับในการที่แบบไอเดียแล้วก็ร่วมสร้างร่วมทำกันอะไรเงี้ยครับน้องจะเป็นคนแบบพาเขาเรียกว่าเขาเข้ามาเติมเป้าหมายในชีวิตเราอะไรเงี้ยครับที่แถวนครนายกครับก็เป็นเรือนหอด้วยแล้วก็เป็นบ้านต่างจังหวัดครับกี่ไร่สามสี่ไร่เองครับไม่ได้เยอะมากครับวันแต่งจริงๆก็คงอาจจะไม่ได้แบบจัดงานใหญ่โตอะไรเลยครับเพราะว่าทำตามพิธีอย่างที่เคยบอกไปครับทำตามพิธีกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยครับใช่ครับเรือนหอเสร็จก่อนแล้วค่อยแต่งจริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผมว่ามันจะได้สถานที่ในการจัดงานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณนั้นคร่าวๆอะไรเงี้ยครับ